สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะไม่แนะนำเคสนะครับเป็นเคสใสนะครับผมนี่เลยครับผมทำการแกะเลยนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับราคาประมาณ600นะผมไม่เกินนี้ครับ600ถึง700นะครับผมประมาณนะนี่ในกล่องก็จะแกะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเคสใสนะครับผมแล้วก็การดีไซน์ครับผมก็ดีไซน์แบบผมว่าสวยมากครับหลังมันคลีนดีครับนี่นะครับสามารถป้องกันได้นะครับผมป้องกันแบบรอยนิ้วมืออย่างเงี้ยครับผมก็ป้องกันได้ครับสามารถใช้ wireless charging ก็ได้ครับผมนี่เลยครับทำการแกะเลยนะครับนี่ครับก็ลอกออกปึ๊บจะลอกแบบนี้ก็ได้ครับแต่ผมจะลอกออกนะครับเป็นของ iPhone 13 Pro Max นะครับเคสตัวนี้เพราะว่างานเคสตัวเคสดีมากครับผมเรียบร้อยครับปึ๊บนี่ครับมันก็ไม่ได้บางมากครับมันป้องกันดีครับผมนี่เห็นไหมครับว่ามันมีตัวป้องกันนะครับเวลาเราจับนะครับมันจะไม่ลื่นมือมากครับคือพอดีมากครับผมแล้วก็ตัวเคสนะครับสามารถใส่ได้ง่ายด้วยผมขอใส่ให้ดูเลยนะครับช่องมันใส่ครับมันใส่พอดีนี่ครับเข้าล็อกพอดีมันจะมีล็อกของมันพอดีครับนี่เลยชนเด่นนะครับนี่สวยดีครับผมพอใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันสวยดีครับนี่เลยกดก็กดง่ายครับนี่นะครับกดนี่นี่ครับเพิ่มลดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนี่ครับปุ่มทุกอย่างครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับการดีไซน์ป้องกันเลนแล้วด้วยนะครับผมมันจะโดนออกมานะครับตรงนี้ครับก็ตรงนี้ก็เจาะลำโพงหรือว่าเจาะรูได้ดีครับผมนี่เลยครับเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อใน Shopee นะครับพิมพ์ชื่อยี่ห้อตามนี้เลยครับอยู่ในตรง Ziloc Thailand ครับผมยี่ห้อนะครับก็เป็นฟิล์มเดียวกันของตัวฟิล์มของซีล็อกนะครับผมก็ไปหาซื้อได้นะครับอยู่ร้านเดียวกันเลยครับนี่ซีล็อกไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ